ประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็จับตามองกันก็คือเรื่องของรอยร้าวของก้าวไกลที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีการออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของก้าวไกลว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นพรรคที่เน้นเรื่องของประชาธิปไตยอย่างที่ปากพูดแต่พูดถึงเรื่องของการมีอำนาจการสั่งการลงมาเนี่ยนะคะประเด็นที่คุณคริสเนี่ยได้เปิดออกมาพูดถึง3อย่างด้วยกันก็คือเรื่องของคนที่ควบคุมพรรคการเมืองก็คือโปลิตบูโรนี่นะคะโปลิตบูโรคืออะไรเดี๋ยวจะมาขยายกันไปเรื่อยๆคุณคริสเนี่ยคือหนึ่งคนสำคัญคือประธานของกลุ่มเส้นได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาก็น่าจะมีชื่อชัดเจนที่สุดก็คือช่วยในเรื่องของโควิด19ใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งฐานเสียงสำคัญของดิวเวอร์เตอร์ด้วย อีกหนึ่งประเด็นที่เขาออกมาพูดกันก็คือเรื่องของกรณีแก้หรือยกเลิกมาตรา112สุดท้ายแล้วประเด็นเรื่องนี้จริงๆแล้วคนในพรรคเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดไม่เห็นด้วยแล้วเวลามีการเสนอไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไปดูเรื่องนี้กันก่อนที่คุณคริสออกมาพูดนะคือเขาพูดเยอะแล้วก็มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าถ้าการเมืองถูกขับเคลื่อนด้วยคนกลุ่มหนึ่งมันสะท้อนว่ายังเป็นการเมืองแบบเก่าถ้าผู้นำดีพรรคก็จะยิ่งใหญ่ถ้าผู้นำไม่ดีพรรคก็จะล่มจมและถ้าพรรคเป็นของนายทุนคนเดียวคุณจะบริหารยังไงก็เรื่องของคุณแต่เมื่อคุณประกาศออกมาว่าพรรคการเมืองนี้เป็นพรรคประชาธิปไตยแต่การกระทำสวนทางกันซึ่งใกล้เคียงคำว่าดีแต่พูดคุณคริสเนี่ยออกมาพูดถึงกระบวนการต่างๆนะคะที่อยู่ในพรรคก้าวไกลบอกว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยเหมือนว่าเลยอะบอกเลยว่ามันคือการสั่งการของคนกลุ่มหนึ่งเรื่องของการมีคำสั่งนโยบายต่างๆเรื่องของการคัดสสเองก็ตามอุ้ยแล้วคนกลุ่มนั้นคือใครเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดกันว่าเขาคือใครนะคะคุณคริสเนี่ยออกมาบอกว่าต้องการที่จะลาออกจากพรรคก้าวไกลนะคะด้วย3เหตุผลหลักๆที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมอยากทำการเมืองในพรรคที่เป็นประชาธิปไตยอ้าวพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เขาก็บอกเป็นพรรคประชาธิปไตยนะแต่ทำไมคนในพรรคถึงบอกว่าอยากออกมาเพื่อที่จะไปอยู่ในพรรคที่เป็นประชาธิปไตยไม่เห็นด้วยเลยกับนโยบายบางอย่างของพรรคบางอย่างไม่เห็นด้วยพูดเสียงดังก็ไม่ได้การแก้ไขมาตรา112ในวันแรกเนี่ยเขาบอกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วาระแรกของพรรคด้วยซ้ำวาระแรกของพรรคก้าวไกลที่คุณคริสบอกก็คือเอาล่ะเขามุ่งตรงในเรื่องของการยกเลิกเรื่องของเผด็จการพูดถึงเรื่องของเผด็จการแต่ยังไม่ได้พูดถึง112ในตอนนั้นใช่ถ้าย้อนถ้าจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปในช่วงของการหาเสียงเมื่อตั้งแต่ช่วงปี61ปี62มันไม่ได้มีการพูดถึงนะเรื่องจะว่าจะแก้หรือจะยกเลิกมาตรา112เนี่ยพูดถึงแค่ว่าไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐบาลที่สืบทอดอำนาจแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆอยู่ไปอยู่มามีแก้สแลชยกเลิก112ขึ้นมาซะอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ข้อ3เนี่ยคือพรรคการเมืองที่ไม่ใช่ของประชาชนเขาว่าแบบนี้นะเขาว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่พรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนประชาชนเนี่ยไม่ใช่เจ้าของหมายความว่าไม่ได้มีการนำเสนอนโยบายเพื่อประชาชนแต่เป็นพรรคการเมืองของโปลิตบูโรแต่ตอนแรกเนี่ยแกนำพรรคเนี่ยปิยบุตรก็เองธนาธรก็เองเนี่ยเคยปราศัยแล้วก็ก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าตั้งใจทำพรรคนี้เพื่อให้เป็นพรรคของประชาชนใช่เขาจะพูดเสมอเลยค่ะว่าเขาคือตัวแทนของประชาชนเป็นพรรคที่เป็นพรรคแบบรุ่นใหม่เพื่อประชาชนคนรุ่นใหม่แต่คนที่อยู่ในพรรคคนที่เป็นส.ส.ของพรรคด้วยบอกว่าไม่จริงแล้วไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ใช่ใช่แล้วมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือไม่นะคะที่คุณคริสบอกว่าชะตากรรมของผมและคนในพรรคจะเป็นตายร้ายดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะพิสูจน์ความจงรักภักดีกับกลุ่มโปลิตบูโรได้หรือไม่เขายกตัวอย่างน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าเหมือนคนทำงานสองคนทำงานด้วยกันคนหนึ่งทำงานขยันขันแข็งมากแต่ว่าไม่ได้ขึ้นตรงไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบอส อีกคนนึงเนี่ยอาจจะทำงานได้ประมาณหนึ่งแต่ใกล้ชิดกับบอสเขาตั้งคำถามว่าใครกันล่ะที่จะได้มีโอกาสได้ขึ้นมามีอำนาจมากกว่าอ้าวแล้วในบอกเขาชูเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำไงทุกคนเท่ากันไงใช่คนที่ทำงานเก่งก็ควรที่จะต้องได้ตำแหน่งสิใช่ไหมปฏิรูปตำรวจสิตำรวจที่ทำงานเก่งๆก็ควรที่จะได้ยศตำแหน่งสิการซื้อขายตำแหน่งมันต้องไม่มีต่อไปเอานี่แค่ในพรรคตัวเองเลยนะเนี่ยยังไม่ได้เลยนะมันยังมีความสับสนอลหม่านอยู่เนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนิดนึงเนี่ยเราจะเคยจำได้ว่าปิยบุตรเนี่ยเคยมาพูดแง้มๆบอกพิธาว่าควรที่จะมีการปรับและมีการล้มกระดานใหม่ไหม
ให้มันมีการปรับระบบที่อยู่ภายในพรรคก้าวไกลไหมตอนนั้นน่ะหลายคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนึกออกแล้วใช่ปิยบุตรเคยออกมาพูดเหมือนกับว่าก็แนะแนวไปว่าต้องล้มกระดานล้างไพ่ใหม่ใช่ล้างไพ่ใหม่พอจับต้นชนปลายว่าคุณคริสออกมาแฉด้วยมันก็อนุมานได้ว่าอ๋อแสดงว่าในพรรคเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆและก็แม้กระทั่งจริงๆคุณปิยบุตรเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกลุ่มโปลิตบูโรนะแต่ลักษณะก็เหมือนไม่เห็นด้วยใช่น่าจะเป็นโปลิตคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีรอยร้าวบางอย่างที่มันลึกไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะซึ่งเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็อยากจะรู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในพรรคก้าวไกลนะคะก็เลยไปลองดูซิว่าคำว่าโปลิตบูโรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดไปดูฝั่งของคอมมิวนิสต์นะอย่างที่จีนเองเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มของโปลิตบูโรเป็นคณะกรรมการต่างๆมีรัสเซียมีเวียดนามที่ตอนนี้ใช้อยู่คือกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่อยู่เหนืออำนาจคณะกรรมการหรือผู้บริหารขึ้นไปอีก มันจะมีกลุ่มที่เป็นคณะทำงานคณะหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการปรึกษาพูดคุยกันแต่การเสนอแนะทุกอย่างการเคาะลงมาการฟันชั่วลงมาเลยเนี่ยมันจะถูกส่งมาจากกลุ่มข้างบนที่ครอบอีกทีนึงเห็นภาพแบบนี้เห็นภาพง่ายๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำนี้มันเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับกลุ่มที่เป็นคอมมิวนิสต์ในต่างประเทศอยู่แล้วขอบคุณพี่มุ้ยมากที่อธิบายออกมานะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเด็กๆ3นิ้วบางคนเนี่ยมีคำถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเครดิตบูโรโปลิตบูโรกับเครดิตบูโรเกี่ยวข้องอะไรกันไหมคนละทางกันไม่เกี่ยวกันเลยคนละทางกันเลยจ้าไม่เกี่ยวนะครับนะอันนี้ก็คืออธิบายให้ชัดเจนโปลิตบูโรมันคือเรื่องของการเมืองที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มในก้อนในพรรคหรือแม้กระทั่งเรื่องขององค์กรเองก็ตามข้างหลังที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็มาลองดูแล้วก็มันก็มีเรื่องของแหล่งข่าวมีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะโปลิตบูโรของก้าวไกลเนี่ยที่คุณคริสพูดถึงนะหรือว่าสกบางคนหรือสสในพรรคบางคนพูดถึงจะใช่กลุ่มนี้หรือไม่ก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่อนาคตใหม่ก็อาจจะมีคนไปได้3แถวบนนี้นะคะธนาธรชัยธวัฒน์สราญเพื่อนกันนั่นน่ะเพื่อนกันเลยก็คือกลุ่มก้อนเพื่อนกันตั้งแต่เริ่มแรกใช่มั้ยอนาคตใหม่ก้าวหน้าบ้างก็เลยว่าให้แถวแรกแถวนี้พิธาหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนักวิชาการคือกลุ่ม2คนหลังเนี่ยก็มาในเชิงของเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของนักวิชาการก็มาอยู่รวมกันในกลุ่มก้อนนี้ก็จะเป็นโปลิตที่เล็กลงมาหน่อยแล้วมันก็จะเห็นว่ามันแบ่งชั้นมันจะมีโปลิตใหญ่โปลิตน้อยโปลิตเล็กๆแล้วคนนี้คืออะไรฮะที่ตั้งคำถามแล้วก็มี question mark เอาไว้เนี่ยนะคะเพราะว่าบางคนก็มองว่าเอ๊ะในโปลิตบูโรที่คุณคริสพูดถึงเนี่ยจะใช่ปิยบุตรหรือไม่คราวนี้พอมองย้อนกลับไปอย่างที่บอกไงคะว่าปิยบุตรเนี่ยเคยพูดมาก่อนหน้านี้กระทุ้งไปที่พิธาเรื่องของกรณีการเอาให้ชัดซิเรื่องของนโยบายเอาให้ชัดซิเรื่องของกลุ่มคนที่จะเป็นส.ส.ล้มกระดานเลยไหมแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแนวคิดบางอย่างของคุณปิยบุตรกับคุณคริสเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในทางเดียวกันตั้งแต่เริ่มแรกนะคะอันนี้ก็เป็นการอุปมาได้ว่าโปลิตบูโรของก้าวไกลน่าจะเป็นกลุ่มก้อนนี้ส่วนคุณปิยบุตรเนี่ยเราอ้างอิงจากคำสัมภาษณ์หรือว่าการออกมาให้ข่าวของเขาล่าสุดคือเขาบอกเขาต้องการถอยออกมาเหมือนเห็นแย้งเป็นการนักวิชาการอย่างเดียวก็เลยขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเอาไว้ก่อนใช่เอาไว้ก่อนอะไรเอ่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะใช่หรือจริงๆแล้วก็เคยเป็นแต่ลาออกจากโปลิตบูโรแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นรอยร้าวระหว่างตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเพราะเชื่อว่ารอดาวนี้มันคงจะต้องกว้างขึ้นแน่นอนคราวนี้คำถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วคุณคริสเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับพรรคก้าวไกลทำไมการออกมาพูดหรือแม้กระทั่งออกมาจากพรรคแบบนี้มันถึงน่าจะมีโอกาสในการสะเทือนแม้ว่าโรมแม้ว่าจิ๊บอมรัตบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้มีความหมายอะไรให้ดูแบบนี้ค่ะคุณคริสโปรตันนันเนี่ยคือประธานกลุ่มเส้นได้กลุ่มเส้นได้เนี่ยมี3คนที่มีการก่อตั้งกันมานะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเครือข่ายกลุ่มสมาชิกต่างๆนี่เป็นอีก1ประเด็นสำคัญเพราะว่ามันมีฐานเสียงเครือข่ายที่ว่านี่คือเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มการเมืองที่เล่นการเมืองอยู่ใช่มั้ยฝั่งสกสกในกลุ่มเส้นได้เนี่ยมีอยู่4คนก็คือคลองเขตพญาไทจตุจักรราชเทวีแล้วก็เขตวัฒนาใช่แล้วคุณเทคดูเขตสิอย่างเขตวัฒนาเนี่ยสุขุมวิทมันครอบเลยนะนี่มันพื้นที่กรุงเทพชั้นในใช่ทั้งนั้นเลยนะแม้ว่าการเป็นย่านเศรษฐกิจด้วยแม้ว่าการเป็นสกพอออกจากพรรคการเมืองเนี่ยความเป็นสกยังอยู่แต่อย่าลืมนะว่าถ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้สกก็จะต้องมีประชาชนพี่น้องใช่ไหมที่เขาจดจำในนามของก็อยู่หาเสียงไงหาเสียงในการเลือกตั้งปีนี้ไงใช่เขาก็ต้องไปหาเสียงช่วย
กลุ่มก้อนของเขาถูกต้องที่ออกจากก้าวไกลไปแล้วใช่ค่ะนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีตามมีกระแสข่าวว่าจะตามออกมาอีกแล้วก็ยังมีเรื่องของอดีตที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มเส้นได้ตามออกมาอีกเพราะอะไรก็เพราะประธานเขาออกมาและถ้าย้อนกลับไปที่บอกว่าก้าวไกลต้องกังวลได้แล้วเพราะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร33เขตนี้เมื่อตอนปี62เนี่ยนะคะเมื่อตอนการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยนะคนใหม่ได้ไปเกือบ80ที่นั่งด้วยกันก็เยอะแล้วสกเองเนี่ยก้าวไกลเจาะได้เยอะมากรวมไปถึงจังหวัดต่างๆในเขต1เขต2ก็กระแสของก้าวไกลกำลังมาแต่ว่าณวันนี้ถ้าดูแค่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากนี้ไปกลุ่มนี้ออกไปคะแนนเนี่ยอย่าคิดว่ามันน้อยเพราะนี่ประมาณ 100,000 คะแนนนี่ยังแค่ประมาณนะขั้นต่ำหายไปเนี่ยเกือบ 12% ด้วยกันอย่างน้อยมีผลต่อส.ส.บัญชีรายชื่อแน่นอนค่ะแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วไม่ใช่แค่กลุ่มของเส้นได้ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยลาออกจากส.ส.ก้าวไกลไปอยู่รวมไทยสร้างชาติใช่ครับนั่นก็คือคุณวินสุธีรชัยนี่นะฮะล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกับทางรวมไทยสร้างชาติพรรคของลุงตู่ซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีการให้ข่าวแล้วก็ให้เหตุผลนะฮะว่าคืออีเรื่องจุดแตกหักหลักๆเลยเนี่ยที่ออกมาจากก้าวไกลคืออะไรผมขอยืนยันกับผู้อื่นนะฮะว่าคริสเนี่ยพูดความจริงในทุกประการคือพอคุณคริสออกใช่ไหมค่ะนี่ก็ไปให้สัมภาษณ์บอกเลยว่ายืนยันว่าที่คริสพูดเนี่ยถูกทุกประการตัวเองเคยเจอกรณีไม่เซ็นแก้ไขมาตรา112เพราะวันที่ตนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นแกนนำหาเสียงและสัญญากับประชาชนว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112ครับตอนนั้นเนี่ยเริ่มแรกเลยนะฮะการเข้ามาของอนาคตใหม่การเริ่มทำพรรคและหาเสียงกับประชาชนเอาไว้นี่คือส.ส.เขาพูดเองเลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยแกนนำไม่ได้พูดนะว่าจะแก้หรือว่ายกเลิก112หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดแต่ตอนนี้พูดเอ้าเหมือนหลอกประชาชนชุดนั้นเลยนะฮะพอถึงวันที่มีการโหวตให้เซ็นแก้มาตรา112มีบางกลุ่มเนี่ยพูดว่ามีทางเลือกให้2ทางบางกลุ่มที่ว่าก็คือกลุ่มของในกลุ่มเขาเองอ่ะในกลุ่มของอนาคตใหม่หรือก้าวไกลอ่ะมีให้เลือก2ทางคือแก้กับยกเลิกแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีการวางแผนไว้อยู่แล้วที่จะไม่ทำตามสัญญากับประชาชนพูดง่ายๆหลอกประชาชนหลอกให้เขาเลือกพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นแล้วพอมาเป็นก้าวไกลพอบางทีมีการแสดงความเห็นว่าฉันไม่เห็นด้วยก็เพื่อก็พอเวลาคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมเวลาเขาหาเสียงเนาะลงพื้นที่ไปสมมติแม่ป้าถามเนี่ยจะไม่ยุ่งอะไรกับมาตรา112มั้ยเนี่ยจะแก้ไหมอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็คงบอกโอ้ไม่หรอกจ้ะแม่ไม่หรอกจ้ะป้าเพราะกลัวจะเสียคะแนนเสียงและกลัวจะไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะด้วยความที่มันเป็นพรรคใหม่แล้วนะวันนั้นกับวันเนี้ยจุดยืนทางการเมืองแล้วก็จุดยืนต่อสถาบันเนี่ยนะของพรรคเนี้ยมันไม่ได้ชัดเจนแบบวันนี้วันนั้นคนอาจถูกหลอกได้เพราะไม่แน่ใจค่ะแต่วันนี้ชัดเจนมากๆไม่มีอะไรจะชัดเจนไปกว่านี้แล้วใช่โดยเฉพาะเรื่องของการออกมาโหมโรงคู่กันกับกลุ่มม็อบ3นิ้วเนี่ยนะคะเราเคยได้เห็นการกระทำเนี่ยของส.ส.เจฟอมรัตน์หลายครั้งละเรื่องของการลงพื้นที่กันไปแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยมันมีเรื่องของประเด็นว่ามันมีกลุ่มม็อบ3นิ้วแล้วมีเด็กอายุ14ใช่ไหมที่มีถูกหมายศาลจากคุณอานนท์นะคะแล้วปรากฏว่าเจฟก็ไปบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะอายุ14แล้วเนี่ยมันเป็นการละเมิดเรื่องของกฎหมายของสหประชาชาติในการคุ้มครองเด็กเจี๊ยบก็เลยมีการโพสต์มีการทวิตข้อความไปเนี่ยปรากฏว่าน้องคนนี้เด็กคนนี้นะคะที่ถูกต้องคดีตามหมายศาล112เนี่ยโพสต์ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่พรรคจะมีนโยบายยกเลิกมาตรา112สักทีนี่คือมันเป็นสะท้อนกลับมาจากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เลยนะว่าตกลงแล้วคุณจะเลิกหรือว่าคุณจะแก้เพราะก้าวไกลก็ไม่เคยพูดชัดเจนต่อประชาชนด้วยขอเติมหน่อยเป็นเสียงสะท้อนจากอะไรนะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำผิดมาตรา112เองด้วยถูกต้องใช่พูดได้ง่ายขาจ่ออยู่ในคุกแล้วก็เลยถามเจ๊เจี๊ยบซะหน่อยเจ๊ตกลงจะเอายังไงหนูจะเข้าคุกอยู่แล้วเนี่ยเจ๊จะมาสักอย่างได้ไหมไม่ใช่มาคอยแบบว่าดันโหมโรงกันไปนี่เด็กนะมาตั้งคำถามกับเจี๊ยบอมรัตน์กับส.ส.ก้าวไกลด้วยตัวเองไม่รู้เขาตอบไหมเนาะก็ยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเขานะคะเพราะเขาก็ไปพูด
จะนู่นนี่นั่นในสภาแทนไงตอบหลังไมค์ไม่รู้อินบ็อกซ์ไปนั่นแหละเบาๆหน่อยลูกเบาหน่อยตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอันนี้มันคือตั้งคำถามเลยค่ะว่าก้าวไกลหลังจากนี้ไปเนี่ยรอยร้าวที่มันค่อยๆปริออกมาเรื่อยๆแล้วการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงคะแนนเสียงที่เขาคาดหวังเอาไว้โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นคนที่เห็นด้วยกับ112หรือไม่112ก็ตามเนี่ยนะคะมันมีผลกับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้พอสมควรแล้วก้าวไกลจะไปยังไงต่อจะไปขัดแข้งขัดขากับเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องจับตาดูว่าก้าวไกลจะแตกหรือว่าจะร้าวมากกว่านี้ไหม อันนี้น่าสนใจมากเลยนะค่ะเพราะว่าผลการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆในขณะที่ก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็อาจจะมั่นใจว่ารอบนี้เขาได้มากกว่าครั้งที่แล้วแน่แต่คุณก็ลืมไปว่ารอบที่แล้วคุณไปหลอกเขานะฮะใช่แล้วก็รอบนี้เนี่ยจุดยืนหูตาสว่างแล้วนะจุดยืนคุณชัดทางการกระทำแต่มันไม่ชัดออกจากปากนะเอาจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะไม่งั้นเด็กคนนั้นก็คงไม่มาถามมันคุมเครือตลอดก็ยังคุมเครืออยู่ก็คงยังแบบกล้าๆกับกูเราอยู่นะก็ต้องจับตาดูสนามการเลือกตั้งของก้าวไกลโดยเฉพาะเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้ด้วยครับ